เอามาต่อในเกมที่2นะครับเกมเมื่อกี้จะเป็นแค่การลองหรือว่านั่นคือแผนลับแล้ว RGD นำไปก่อน1-0นะในเกมที่2ครับผม Match Point แพ้ลงสายล่างชนะไปรอบชิงสายบนมี EG รออยู่แล้วนะครับจะเป็น EG Secret หรือจะเป็น EG LGD แล้วรอบนี้ Secret เขาได้ First Drop นะแล้วปักหลุดครับผม LGD เอาสล็อตที่ต้องแบนปักถ้าเป็นทั่วๆไปไม่เจอ Secret อ่ะมันต้องแบนปัก IO นี่คือต้องไปแบน Enchantress Puppy เพื่อมาให้ Puppy มาเล่นแผนแชร์ทรัพยากรได้แต่ Puppy จะเล่นอะไรเล่นเชนแทนแต่เทียบเชนกับ Enchant Pet ปัจจุบันคือ Enchant ดีกว่า Secret แบน Dead Prophet แบน Timbersawพอตัด Dead Prophet ออกไปได้ Tower ก็ปลอดภัยมากขึ้น LGD เป็น Elder Titan ถ้าผมจำไม่ผิดฮีโร่ตัวนี้วินเรทสูงมากโอ้โห Elder Titan ครับหยิบมา19เกมแพ้แค่3เกมเท่านั้นคือมันหยิบเยอะด้วยนะหยิบเยอะแบบท็อป20ของฮีโร่พูลทั้งหมดที่ใช้ในทัวร์นาเมนต์นี้แต่วินเรท 84%มันได้อะไรบ้างไอตัวเอลเดอร์เนี่ยได้เลนเก่งได้เซตทีมไฟเช็คโรชานแล้วก็แอนตี้ไดฟ์ถ้าทีมที่คิดจะโถมด้วยโรชานตัวที่1อย่างเงี้ยเวลาเจอเอลเดอร์เจอคล็อกนี่คือไอพวกนี้มันเช็ควิชั่นโรชานได้ไปทำให้เป๋ถ้าซีเคร็ตจะเล่นโถมDive Elder ก็พร้อมจะเบรกแล้ว Secret เป็น Earth Spirit อาเมะก็กด Monkey King เหมือนเดิม Secret บอกรอบนี้เปลี่ยนครับกดตัวเมตา2ตัวเลยนะส่วน LGD บอกเองไม่แบนอาเมะ Monkey King อีกแล้วโดนแน่เนี่ยรอบเนี้ยรอบนี้คือเคาน์เตอร์จริงๆเว้ยเตะคอมโบกับปักรีมคอยแล้วเตะออกจากวู้คงคอมมานด์แต่ว่าถ้า LGD เขาเซตทีมไฟได้จะเกิดอะไรขึ้นกระทืบเอิร์ธสปิดวู้คงคอมมานด์แล้วก็ซีเครตถ้าเล่น AG แครี่เกมนี้เสียเปรียบเอลเดอร์ปักตอนนี้หยิบเยอะสุดวินเรท 60% นะ Earth Spirit นี่วินเรท 41% พิกอันดับที่5เฟส2 LGD Ban Londrid Hero ตัวเก่งมัทูมาแมนนะครับเป็นหนึ่งในแผนที่ Secret จะใช้ได้ในเกมนี้เพราะมันเป็น Savage Raw Dream Coil แล้วก็ Ban 4 Ban Ursa Counter Monkey Monkey เป็นแครี่สไตล์ตัวยืน Ursa เป็นแอนตี้แทงค์มาเลยแบบเคาน์เตอร์มังกี้หมัดชุดนั่นเอง Secret แบนชาแมนเคาน์เตอร์ปักแบนมาสออฟเลนเมตาเกมเมื่อกี้มันไวเพราะว่า Dead Prophet บีบทาวเวอร์แล้วรอบนี้ LGD ไม่มีตัวแบบนั้นแล้วเว้นแต่ว่า LGD จะเล่นไลแคนออฟเลนนะซึ่งจีนชอบเล่นกันแต่ว่าจะเล่นไลค์แคนออฟเลนได้ต้องดูซีเครตก่อนว่าเซฟเลนเขาเล่นอะไรถ้าเซฟเลนเขาเล่นแบบจืดๆอย่างเงี้ยโอเคไปเลยครับไลค์แคนออฟเลนเลดเกมทำเซปเตอร์ชูมังกี้คิงมิราน่าซินคิวElder sub 5ฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเลนแข็งมากมังกี้ก็คือเลนแข็งอยู่แล้วยังมี Elder sub 5อีกและการที่เขาแบน Enchantress ไปมันเลยทำให้ Elder ไม่โดนเคาน์เตอร์ในเลนด้วยก็คือไม่โดนล้างบัฟถ้า Secret อยากหาตัวล้างบัฟต้องกด Oracle แต่ไม่ใช่ไป Venomancer เคาน์เตอร์ Monkey King อาเมย์บอกว่าได้อะแต่ไปเวนอมของใครเวนอมของไซหรือเวนอมปั๊ปปี้เพราะปั๊ปปี้มันชอบเล่นซับสไตล์ฟาร์ม
ทุกคนก็รู้กันดี LGD Band 5 Band Storm นะครับโอเคโอเคปักปั๊ปปี้น่าจะเป็นแบบนั้นถ้าจำได้คือในโซนอะในโซนปั๊ปปี้มันชอบเล่นปักมากกว่าถ้าปักหลุดมาคือปั๊ปปี้แล้วก็เล่นแชร์ทรัพยากรตามสไตล์เดิมๆที่ทุกคนก็รู้กันดีฉะนั้น LGD ต้องไม่แพ้เลนกับ Secret เกมนี้Secret Ban Nick Assassin ไปแบนที่5แล้วมาเป็น Void Spirit ของ Nothing To Say ถ้าใครดูทัวร์จีนหรือว่า DBC โซนจีนก็จะบอกว่าแม่งเล่นอยู่ตัวเดียวนะครับVoid Spirit กดหลังปัก Void Spirit ที่กดหลังปักสถิติในทัวร์นาเมนต์ตอนนี้คือ Win Rate ต่ำกว่า 50% และยังคงแตกรัวๆเมื่อเช้านี้ Emo Void Spirit ก็แตกแต่ว่าถ้าเป็นปักซับภาพจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเท่าที่ผมได้ยินมารู้สึกว่าปักซับจะยังไม่ชนะเลยตอนนี้ Secret กด Alchemist มา Alchemist ตำแหน่งอะไรแต่น่าจะเป็นแครี่ตอนนี้ซีเคทถ้าเล่นที่เห็นนะคือเวนอมโฮเลนเวนอมโฮเลนเสร็จปักดันคีปออกซื้อเวลาให้อัลเคมิสอัลเคมิสก็คือฟาร์ม3ชิ้นแล้วมาจอยไฟก็อดหมดกลางเกมส่วน LGD ตอนนี้พอจะบุกป่าได้ครับแต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเอลเดอร์มิลานาวอยสปริตวอยสปริตคอมโบมิลานานะแลมนันเซตให้ได้แล้วก็แอโร่คอมโบอันนี้ก็คอมโบเหมือนกันเอลเดอร์เซตให้มิลานาแอโร่ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นปักซัพพอร์ตวินเลส 0% จริงๆแหละเพราะจำได้ว่าตอนที่นั่งดูเกมปักอยู่ผมไม่ได้ภาคผมนั่งดูอินเสเนียเล่นแล้วก็จำได้สถิตินี้มัน 0% แล้วก็แบบลิควิดหยิบมาเจอ VG ใช่ไหมน่าจะแพ้ละสถิติปักไม่มงคลเอาซะเลยแล้วเป็นอินเสเนียเล่นปักด้วยภาพไม่ใช่LGD แบนควีนไปเพราะตัวชนะเลนวอยสปริตนะครับวอยสปริตมันจะโดนกดดันต้องคอยมุดหลบมีดส่วนซีเครตแบนไทท์แบนไทท์ออฟเลนถ้าดูจากภาพแบบนี้มันคือเขาเล่นอัลเคมิสแครี่เพราะเลนอัลเคมิสแครี่ของเขามันจืดอ้อเล่นมันจืดอย่างนั้นเหรอจัดไลแค่นอฟเลนไปหน่อยไหมซีเครตแบนพีซมาสเตอร์ครับผมฮีโร่ในโครบุ๊กฮีโร่ในโครบุ๊กเหลืออินิกมาทักซ์แล้วก็ไลแคนเพราะตอนนี้ทักซ์ไม่โดนแบนถ้า LGD อยากจะเล่นทักซ์ออฟเลนขึ้นมาก็เล่นได้คือถ้าเจอไลแคนออฟเลนแล้วแพ้เกมนี้คือคุณโดนโดต้าจีนอ่ะมันคือเมตาจีนเลยเว้ยLGD Band OD ตัวชนะเลน Void Spirit จะพลิกหรือเปล่าเราเห็นฮีโร่4ตัวตอนนี้เรามองตำแหน่งค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นตำแหน่งตามที่เราคิดกันไว้นะครับจะพลิกหรือเปล่าว้าวปั๊ปปี้เล่นซัพพอร์ตปกติครับผมน่าเหลือเชื่อเกมเมื่อกี้ผมพูดถึงโอราเคิลเหมือนกันนะแต่ผมไม่คาดคิดจริงๆว่าปั๊ปปี้จะเล่นฮีโร่ซัพพอร์ตปกติโอราเคิลคอมโบอัลเคมิสต์คราวนี้เป็นปักเลนกลางครับผม Five. ไม่เล่นโลภ Remain. เขาต้องการยันเพื่ออัลเคมิสต์จริงๆคราวนี้เรามาดูLGD
จะเป็นฮีโร่เนโครบุ๊กหรือเปล่าแพนโกแพนโกมิลาน่าเทรดเลนแต่ไม่ว่าใครจะเจออัลเคมิสอะอัลเคมิสมันเป็นแครี่มันไม่ใช่ออฟเลนเล่นคอมโบกับตัวหยุดฉะนั้นคนคนนั้นจะยืนเลนสบายอันนี้คือเขาเป็นแพนโกล้วงโอราเคิลนะแพนโกทลายไฟล้วงโอราเคิลแล้วแพนโกเลนเจออัลเคมิสก็คือสบายได้ฟาร์มแน่นอนLGD นี่เป็นดราฟสแตนดาร์ดเลยส่วน Secret เป็นดราฟที่รอบนี้ไม่ใช่ป๊อปปี้ตัวฟาร์มแต่ว่าเขาต้องการชูมาจูมาแมนLGD จะเจาะป่าได้หรือเปล่า Secret จะโฮเลนไว้ได้ไหมจะโฮหน้าป้อมป้อมหนึ่งไว้ได้นานแค่ไหนรอดูเกมเพลย์ครับแต่เท่าที่คิดนะเท่าที่คิดคือดีสุดอะโอราเคิลควรยืนเลนเจอเอลเดอร์เลยท่านเพราะมันล้างบัฟเอลเดอร์ได้แต่ว่าถ้าโอราเคิลไปยืนเลนเอลเดอร์คนเลี้ยงเลนของอัลเคมิสต์จะเป็นเอิร์ธสปิริตแทนซึ่งมันจะเลนไม่ค่อยดีมากๆไม่พอเอิร์ธสปิริตจะไม่ได้ใช้ความสามารถโรมิ่งด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งของการที่เขากดแพนโกมาแทนไลแคนที่ผมคิดได้นะคือไลแคนมันเป็นตัวเหมือนกับเป็นแครี่ตำแหน่ง3อ่ะมันไม่ใช่ตัวประคองทีมคราวนี้มันมีเวนอมมันมีเอลเดอร์ไม่ใช่เอลเดอร์มันมีเวนอมคู่กับเอิร์ธสปิริตถ้ามีไปจะดีมากคือเกมเนี้ยเฟดเบียนเขาน่าจะเล่นบิลด์แบบออร่าทีมปกติเฟดเบียนเขาไม่เล่นแพนโกเป็นตัวดาเมจอยู่ละprepare yourselves for the main event Secret อยู่ Radiant นะครับส่วน PSG LGD อยู่ The Die Match Point ของ Secret นะ Secret ที่ไม่แพ้เลยนะครับในโซนยุโรปนะครับจะแพ้เป็นแมตช์แรกในรอบ 2-3 เดือนนี้เลยหรือเปล่ากลายเป็นว่า Nothing to say ล่ออยู่นะข้างหลังกำลังจะเข้ามานะครับโอ้เดินกันทางตรง4คนด้วยสวอตไปจี้นิชาซินคิวเปิดมาเป็นสแตทบิลนะมาเล่นเทรดเลนคู่กับแพนโกเฟดเบียนเฟดเบียนก็เปิดออฟเวนอมมาย like ับซอเปิดเซอร์เคล็ดกับริงโปรเทคชั่นทำเอิร์นเกมนี้ต้องมีวาโซ่เคาน์เตอร์มังกี้ส่วนไซก็ซื้อขวานต้นไม้มาด้วยเวนอมแมนเซอร์ดาเมจมันต่ำอันนี้ก็เป็นสไตล์อาร์เมย์นะอาร์เมย์กับยาวาเขาทำเหมือนกันตลอดเวลาเซตเลนให้ซัพพอร์ตเล่นพวกแครี่ตัดต้นไม้ซื้อขวานมาแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยครับตรงนี้พูลากตรงนี้ได้พูลากขึ้นนี้ได้ไม่มีมุมมืดๆให้ฝั่งตรงข้ามยืนวอร์ดเรียบร้อยนะรู้เลนละถ้าเคอร์เลียวิ่งตรงนั้นก็คือก็รู้เหมือนกันเคอร์เลียวิ่งก็ไปตามยิงได้เป็นป๊อปปี้เลนธรรมดานะครับป๊อปปี้เองก็ไม่ได้เอาตัวเองไปจี้ท็อปเลนนะฉะนั้นเอลเดอร์ที่เลนบนก็จะเก่งเป็นพิเศษเอลเดอร์เลเวล1เคาะหนักๆซื้อเอาไปน้อมมาแต่ไซเนี่ยเขาอัพเกลนะก็คือเอามาตัดเอลเดอร์ปกติเอลเดอร์เลเวล1มันเก่งใช่ไหมมันเดินเข้ามาตีเราแบบเถื่อนๆเลยไซเขาไม่อัพพอยซันสติงเพราะถ้าอัพพอยซันสติงคือเบิร์นเลือดแต่ว่ามันจะเสียเลือดเองเยอะตัวเองอะไอตัวไซอะเพราะมันจะโดนทุบหัวรัวๆเลยต้องอัพสโลมามาหนืดขาเอลเดอร์หน่อยตรงเย็บซอก็บล็อกครีปไปไม่ให้พูครีป
แต่ว่าคีปกำลังจะไหลนะครับมันเป็นเลนคีป2ตัวนะยับซอช่วยกันดีนายตรงนี้แต่ว่าเป็นอาเมฟาดเก็บคีปไปเอลเดอร์นี่คือโดนสโลว์แบบไม่ได้ต่อยมีบัฟแต่ต่อยไม่ได้อัพสกิลมาแบบตอบโจทย์มากส่วนเลนล่างค่อนข้างสบายอยู่แคมป์ตรงนี้แคมป์ใหญ่โดนบล็อกแต่แคมป์เล็กยังมีนะครับปั๊ปปี้ไปสแต็กได้แต่ระหว่างไปสแต็กนี่มาทัวร์แมนก็จะอยู่คนเดียวอันตรายขึ้นมาทันทีแต่คีปกำลังไหลไม่น่าจะได้ไปสแต็กละแต่แคมป์ใหญ่กำลังจะมาแคมป์ใหญ่ตรงนี้ก็ไม่ได้บล็อกครับซินคิวก็ฟาร์มตรงนี้ได้ตรงกลางเป็นวอยสปิดเจอปักก็ฟาร์มคู่ไปนี่เป็นอะไรที่มังกี้คิงไม่ชอบนะมังกี้มันชนะเลนนี้ไม่ได้มันเจอเวนอมันเซอร์ชนะไม่ได้แต่ฟาร์มได้ก็พอมันถึงเป็นตัวเมตาตั้งแต่ต้นแพทละเพราะอาร์เมอร์มันเยอะคือหยิบมายังไงก็การันตีว่าไม่แย่ครับยกเว้นว่าเจอไวเปอร์ขยี้เลนมันจะมีแค่เลนชนะกับเลนเสมอถ้าเจอไวเปอร์อีกเรื่องนึงนะไวเปอร์นี่มันคือขยี้ยับเฟดเบียนสวอตบล็อกทางด้านปั๊ปปี้แต่ว่ามุมแอโร่ไม่มีครับตรงนี้ซินคิวก็ทำเอิร์นขึ้นแวสโซเหมือนกันเกมนี้จี้อัลเคมิสได้แต่เป็นไอเทมหลักของมิลาน่าซับ4อยู่แล้วมานารีเจนนอตติดูเซถอยไปกดขวดยานิชาซื้อขวดมาสักพักหนึ่งแล้วนอตติดูเซขวดกำลังจะมาส่งนะครับอีก1นาทีพาวเวอร์รูนมาโอละอัพเกียว2เลยดาเมจเบิร์นไม่ยาวไม่แรงแต่ว่าหนืดขาหนักคือสั่งตายได้อะปกติที่เวนอมต้องแบบ Poison Sting 2ละเกลบวก Sting ครับตรงนี้หนืดขายาวๆเตะสโลต่อโอ้โหแล้วออกมาลึกครับผมอาเมะโดนสโลจนแทบจะตายตรงนี้วายกระทืบตัดไปก่อนเขาบอดี้บล็อกช่วยเซฟด้วยนะเมื่อกี้เวลาเล่นเลนข้างมันโหดแบบนี้แหละแครี่ฝั่งตรงข้ามเดินออกไปลึกเกินไปครับโดนฉีดอีกแล้วเบิร์นเลือดยับๆไซกำลังจะกินเลนเลนนี้อย่างช้าๆแฟรี่ไฟเด้งสู้เรียบร้อยแต่ว่าไซได้เป็นทางด้านของยับซอได้เฟิร์สบัตแทนนะไม่ใช่ไซได้ถ้าไซได้จะดีกว่านี้ซินคิวมาโซนรูนครับนอตติงทูเซลากคีปไปด้วยเพราะไม่อยากเสียคีปเข้าหน้าป้อมตรงนี้เจอเคสลอร์ดท็อปเลนสุดท้ายไซก็ตายแลกกลับบ้านอยู่ดีส่วนทางด้านของวายแวะมาแปะขวดยาให้ซีเคทมาวอร์ดเพิ่มด้วยนะครับวอร์ดลึกวอร์ดหน้าเลนของกันและกันสำหรับท็อปเลนดับเบิลเดาเมจรูนด้วยไงรูนดีเลยเป็นรูนที่พิฆาตคนได้เลนกลางเลนล่างเลนข้างอะไรพวกนี้15วินาทีบาวตี้รูนมาเมื่อทัวร์แมนอยากได้บาวตี้เพราะมีเกนวิลกริดถ้าเอาจีดีได้3จะดีมากแต่ไม่น่าจะได้3น่าจะได้แค่2ก็แบ่งไปฝั่งละ2ครับเวล6อ่ะนะนิชาก็6แล้วเหมือนกันมีอันติทั้งคู่ตอนนี้ถ้าจะเล่นเลนข้างคือต้องหาจังหวะ TP ดีๆไม่งั้นต้องได้เฮสรูนรอบถัดไปแล้ววิ่งไปเล่นพอคิมิสก็มาแค่ฟาร์มนะครับแพนโกก็เลยได้ฟาร์มสบายเลยเนี่ยแพนโกปกติคือเลนไม่สบายขนาดเนี้ยแต่ฝั่งตรงข้ามมันแพสซีฟเฟดเบียนฟาร์มสบายอาร์เมก็เล่นจิงกุกับฟาดคีปแค่หนึ่งอันนี้คือลาสคีปให้โดนจิงกุไว้ข่มศัตรูเล่นฟาร์มไพรมอลสปริง3ขึ้นฟูรี่โดดลงมาฟาร์มปุ๊บเจอฉีดพิษสวน
เวล6แล้วอัพสตัน2ยับซอเตะหลบไปได้ตรงนี้และรูน6นาทีอุ้ยแอโร่คอมโบไม่โดนครับ Nothing to say ได้นะได้อาร์เคนรูนไปแล้วรถถังยังอยู่ด้วยไงกลายเป็นว่าเปิดดับเบิลเดเมจตีบ้านนิชามาออฟเคลียร์คีปออก Fortify มีครับผม LGD กด Fortify เลี้ยงคีปเอาไว้นะพยายามจี้ทาวเวอร์กลางแล้วดับเบิลเดเมจรูนจี้ไปได้เยอะมากตรงนี้รถถังด้วยแล้วโดดมาแอโร่แต่ว่าหลบไม่พ้นครับตรงนี้โดนแลมแดนดูดครับคือหลบแอโร่มาแล้วมาโดนแลมแดนดูดแทนจัดการคิวนิชาไปมาทัวแมนเวล5เข้าป่าได้แล้วก็ทิ้งเลนพอทิ้งเลนเสร็จปุ๊บเฟดเบียนนี่แบบอีซี่เลนฟรีเลนอีก Nothing to say TP มาท็อปจะเอาอาร์เคนรูนมาใช้นะแต่ว่าคีปอยู่หน้าป้อมของไซพอดีโอกาสตายของไซเลยต่ำมากแล้วไซเขาเล่นไอเทมราคาถูกแล้วเล่นทันคิวคือเมื่อกี้ถ้าไซมาลึกอ่ะเขาได้ละด้านล่างครับผมดีมคอยจับเฟดเบียนเฟดเบียนโดนไรท์คลิกเก็บคิวไปจากนิชามิดเลนทั้งสองทีมเดินเลนข้างแล้วนะตอนนี้เลนกลางว่างครับผมซีเคร็ตส่งยับซอมาดูดเลเวลส่วนด้านของ LGD ไม่มีใครมาดูดเลเวลเลนกลางเลยกลายเป็นมาเสียเปล่าเลยเพราะมาแล้วคิวไม่ได้ใส่ไม่ออกจากโซนป้อมแล้วมายืนรอเสียเวลาไปด้วยเหมือนจะสลับแต่ก็ไม่ใช่นะอาเมเข้า TP มากลางแล้วเข้าป่าเลยเหมือนกันทิ้งเลนเข้าป่าครับเฟดเบียนยังไม่เวล6นะตรงนี้แอโร่ก็ยังไม่มีคีปตายยังไม่มีจังหวะให้ฆ่าถ้าคีปตายโอเคเวล6มาอย่างเงี้ยโอเคมีอันติทำคอมโบได้ละนิชาติดคูดาวดีมคอย20วิรอบนี้รุน8นาทีเป็นดับเบิลดาเมจทุกคนก็แค่โซนเอาทุกคนออกเอาคริมิสจะได้สบายซับของ2ตัวของซีเคทกำลังแบบหาที่พึ่งทางจิตใจอยู่อะซับไม่ต้องดูแลเลนแล้วไงซับตอนนี้คือต้องไปเล่นกับคนที่จะสามารถพาเกมนำได้นั่นก็คือปักนิชาก็เล่นราคาถูกนะครับเล่นวิชเพลทนะไอเทมราคาถูกดาเมจจี้และโถมเกมปั๊ปปี้สแต็กเต็มที่ได้สแต็กชุดใหญ่ไปตรงนี้มาทัวแมนรอได้แบทเทิลฟิวรี่อ่ะแล้วค่อยฟาร์มเอนเชียนสแต็กด้านบนโดนจับครับผมตรงนี้ซินคิวแอโร่คอมโบจัดการไปได้ไซนะแต่ไซเขาดันคีปสูงนี่แหละคือสิ่งที่น่ารำคาญทุกคนรู้ดีต้องเข้าไปเจาะป่าคริมิสครับแต่มันมีพวกตัวโฮเลนคอยโฮไว้ซินคิวเวล6แล้วก่อน10นาทีด้วยตรงนี้กระทืบหลับแอโร่คอมโบโดนปั๊ปปี้แต่ว่าเป็นแอโร่ที่ทำให้ดีใจเฉยๆไม่มีใครเข้าไปต่อแล้วมาทัวแมนไม่รอฟูรี่และรีบเคลียร์เอ็นเชียนตรงนี้เลยสิบห้าวิสิบห้าวิบาวตี้รูนมานะมารอก่อนละเหมือนเดิมอย่างน้อยขอ2ครับสำหรับ LGDแล้วดีมคอยเจอใครเจอวายโอ้ยคอยแตกด้วยดับเบิลดาเมจโซโล่คิวด้านซ้ายเจอฉีดพิษเจอใบ้แต่ไม่ตายพุ่งออกมารีเจนรูนที่ไฟฝันแต่เสางูตัดโอเคอดได้รูนไปอีกการเงินค่อยๆก่อตัวขึ้นมาสำหรับอัลเคมิสต์ตอนนี้คุณดูดิเวนอมันเซอร์โฮเลนดีมากเลยเว้ยคีปเลนบนไม่หน้าป้อมเลยครับมีแต่หน้าป้อม LGD แล้วปักเขามีเวฟเคลียร์2สกิลใช่ไหมเนี่ยอัพเวฟเคลียร์2สกิลเลนกลางก็ไม่แตกอ่ะถัดมาLGD ไปจี้เซฟเลนทาวเวอร์ตามทามมิ่งปกตินะมีรถถังก็มาจี้คราวนี้มันเลยกลายเป็นว่าซีเคทอ่ะกำลังจะนำเสิร์ฟอาหารละเขารอทุกอย่างครบแล้ววัดผล
ดับนี่มันคือดับทำเควสของตัวเองอะครับทำเควสให้อัลเคมิสต์กินดีอยู่ดีทุกอย่างประกอบรากรวมกันปุ๊บวัดผลถ้าวัดผลออกมาดีคราวนี้ไหลยาวแต่ถ้าวัดผลออกมาแล้วเจ๊งก็คือ LGD ยื้อได้ LGD ก็ได้ทาวเวอร์เซฟเลนไปแล้วเฟดเบียนซื้อบลิงค์มานะมีแต่ความสามารถเปิดแต่ดาเมจไม่ค่อยมีแต่สังเกตว่าเฟดเบียนเนี่ยเขาเล่นชิลคราช1ด้วยถ้าแพนโกทั่วไปคือลัคกี้ช็อต4แต่บางคนที่เขาเล่นแบบแพนโกสายตัวเปิดอ่ะมันจะเล่นแบบค่อยชิลคราชไว้1อย่างน้อยคือยืนได้นานขึ้นแล้วใส่ซื้อเวลดิสคอร์ดมาอันนี้คือดีเพราะว่าทุกตัวที่ไม่ใช่อัลเคมิสเป็นดาเมจสเปลโอราเคิลก็สเปลไอ้นี่ก็อันติสเปลนี่ก็คอมโบเบิร์สสเปลเลยกลางเกมจะเป็นทั้งพลังดาเมจเวทรุนแรงและเงินอัลเคมิสโถมใส่ LGD LGD ต้องประคองผ่านให้ได้ LGD Moonlight นะครับรูน12เป็นนิชาเก็บ Illusion ไปสโมกหลุดปุ๊บเจอใส่เปิดโหมดรถบดขยี้ก่อนแต่ปั๊ปปี้ยังอยู่นะแอโร่มาไม่โดนใครครับตรงนี้กระทืบหลับเบรก2แต่ไม่มีดาเมจ Earth Splitter ทิ้งแล้วต้องถอยคือไปจี้ใส่ก็จี้ไม่ได้เพราะติดโอราเคิลกลายเป็นซินคิวโดนดิมคอยแล้วก็ใส่เก็บคิวไปตรงนี้อาร์เมส12นาที43ได้ฟูรี่อาร์เมสก็ฟูรี่ไหวนะคือ LGD เขาขาดดาเมจช่วงกลางเกมแล้วซีเคร็ตเขาดาเมจเหนือกว่าเยอะมาตัวแมนเป็นแซงก่อนบวก HP บวกรีเลือดแล้วเดี๋ยวไป AC แล้วชิ้น2อาร์เมเป็นเซปเตอร์นะครับไม่ใช่ BKB ชนไฟนะเออคือถ้าเขาคิดว่าเกมนี้มันหนักมากเว้ยเขาควรจะต้องรีบซื้อ BKB แล้วรีบชนไฟแต่เขาแบบไม่เป็นไรช่วงเวลาชิ้น2เรายังผ่านไปได้สบายๆเดี๋ยวดูแล้วกันว่าช้อยส์นี้ของเขาจะถูกต้องหรือเปล่าซีเคทมารวมกันกดสโมกโอ้โหแล้วน็อตติงทูเซครับตีวอร์ดเสางูอยู่เพราะรอเก็บรูนครับผมเจอดีมคอยและเตะแต่เตะไม่ออกแต่ตายอยู่ดีแล้วดับเบิลดาเมจรูนมาต่อเลยครับรูน14นาทีจีทาวเวอร์เลนกลางต่อซินคิวเป็นอูเซปเตอร์นะคอมโบแอโร่ของเขาส่วนเฟดเบียนขึ้นอูเซปเตอร์อันนี้ก็เซตแอโร่คอมโบให้กับมิราน่าได้เหมือนกันแล้วก็เป็นล้างใบของตัวเองมันมีใบ2ตัวทั้งปักทั้งเอิร์ธสปิริตโอ้โหเลนบนครับวอร์ดตรงนี้ครับเป็นวอร์ดที่มั่นใจมากๆว่าจะไม่โดนแก้แน่นอนวอร์ดโคตรแปลกประหลาดวอร์ดใต้เอาโพสตัวเองแต่เซนที่เจอพอดีเพราะเขากะจะมาแก้วอร์ดตรงนี้นะต้องขยับไปนิดนึงถึงจะรอดปั๊ปปี้ก็ซื้อฟัฟฟี่แฮทมาขยายเลือดอย่าน้อยเลือด6 1065เนี่ยต้องแบบ3สกิลอ่ะ3ถึง4สกิลถึงจะตายดาบเดเมจ15นาทีบาวตี้รูนฝั่งละ2เหมือนเดิมแต่พอเป็นบาวตี้รูนเนี่ยอัลเคมิสต์มันได้คูณเยอะไงNothing to say ซื้อชิ้นแรกเซปเตอร์ครับไม่ไปอูเซปเตอร์นะเอาเซปเตอร์มาบวกสแตทบวกกลางโล่2ชาร์จแต่เพราะว่ามันซื้อไอเทมชิ้นใหญ่เลยมันเลยแบบเก่งช้าหน่อยเพราะว่าไอเทมชิ้นใหญ่มันราคาแพงแล้วใส่ฟาร์มคาร์วอร์ดของ LGD อยู่เกมนี้เล่นกันรัดกุมมากกว่าเดิมอีกสกอร์5ต่อ3แต่มีวอร์ดแปลกๆของซีเคทครับที่แอบมาปักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยู่หน้าเลนกลางเว้ยเห็นน้อยแต่รู้นะว่าใครมาตรงนี้เอาฟาดไปโดนมาตัวแมนครับแคนเซิลครับก็แค่จะเอาคลิปนะไม่ได้คิดอะไรมากแต่วอร์ดนี่คือดีจริงเว้ยมันไม่วอร์ดที่ดูดิปักออฟเซิร์ฟกับเซนที่แบบบ้านๆไปแล้วไม่เจอแต่ตรงนี้ครับอยู่ดีๆวอร์ดโผล่เฟดเบียน T
TP ได้ทันพอดีเพราะตรงนี้เนี่ยไอ้ LGD ก็มี observe กับ sentry อยู่เหมือนกันแล้วอยู่ดีมีวอร์ดโผล่มานี่แปลกๆว่ะใส่เข้ามายึดป่าของ LGD แล้วส่วนด้านของอาเมะก็ฟาร์มสามเหลี่ยมผมให้ความรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์แตกมีสูงดีมคอยจับเรียบร้อยครับเฟดเบียนโดนพิกออฟไปอัลเคมิสไปถึงไหนละเปลี่ยนจาก AC มาเป็น BKB ชนไฟก่อนเอาไฮเปอร์สโตนให้มันตีไวนะเพราะอัลเคมิสมันตีช้าถ้าไม่มี AC เนี่ยมันกลายเป็นว่าซีเคทจะชนไฟกันช่วง20นาทีโหดกว่า LGD ละเพราะอาร์มี่ไม่เล่นเซฟไม่เล่น BKB เล่นเซปเตอร์17นาทีวอยสปิดได้เซปเตอร์โอเคไม่แย่มากใส่ได้อูเซปเตอร์มาเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับนี่คือถ้ามีดาเมจเวทเยอะใส่ก็ขึ้นอีเทอร์นอลชาวได้นะฮูดดูดเลือดเวทของเวนอมันเซอร์นี่คือโคตรดีเลยเวลาโยนพอยเซอร์โนวาไปในทีมไฟท์แล้วฝั่งตรงข้ามจ่ายดาเมจช้านี่คือเวนอมโคตรถึกนิชาชิ้น2เป็นบูสต์ทราเวลไม่ได้ซื้อปลิงนะแต่พอเป็นบูสต์ทราเวลแล้วมาทำครีปดีอาเมะชิ้น2มาแล้ว17นาทีอาเมะฟาร์มไวครับเงินห่างกับอัลเคมิสแค่ 4,000 เองนะฟาร์มไปกี่ตัว200ตัวใน17นาทีสโมกและมูนไลท์เข้ามาจะได้หลังเจอไซปลิงมาชนไซแต่ต้องจัดการปั๊ปปี้ครับไปปิดปากปั๊ปปี้แล้วฆ่าพระคนแรกพระเอ้าฟาสตาร์ไม่โดนไม่เป็นไรแอสโตเสร็จแล้วปั๊ปปี้ไม่ตายปั๊ปปี้ใส่กันตายตัวเองครับผมตัวแมนน่าจะเอาตัวรอดได้นะไม่มีปัญหาตรงนี้นิชาดีมคอยแล้วใบที่เฟดเบียนเฟดเบียนตายไปครับผมแต่ปั๊ปปี้ล่ะปั๊ปปี้ก็ตายเหมือนกันแต่ซื้อเวลาได้โคตรนานตรงนี้ล่อให้มาสู้ในวู่กงคอมานครับนอตติดูเซมีโล่อยู่จ่ายโล่ไวเกือบไปครับตรงนี้แล้วก็ทืบหลับเบรกไฟแต่ว่าโดนดาเมจเวทจากนิชาจี้จนตายอยู่ดีพอยซ์นัวสวนจากไซตอนนี้อาเมะหนีไปก่อนแล้วส่วนซินคิวกับไวจะตายแล้วเป็นโฟร์แมนไวไม่ตรงนี้ปาขวดมาจะมาทูแมนครับขออีก1สกิลยัดเอซิสเปย์กับเอิร์นเข้าไปเรียบร้อยครับเป็นโฟร์แมน5ครับจี้พระไม่ได้ในชุดเดียวนะพระยื้อไฟต่อไปได้และดาเมจของ LGD เนี่ยไม่มากพอครับอยู่ๆไฟวัดผลเฉยเลยเว้ยมาทูมาแมนบอกอยู่ดีกรรมการเข้ามาตัดสินผลงานแล้วครับกรรมการมาตายเอง BKB 10วิยังไม่ได้ใช้ด้วยนะชิ้นถัดไปของอาเมะน่าสนใจถ้าเราซื้อ BKB มาเรายืนไฟได้แต่เราไม่มีดาเมจมากพอดังนั้นตามสไตล์เราต้องแก้ปัญหาด้วยดาเมจครับผมไปเลยขี้ใหญ่ล้มตัวยืนเดี๋ยวรอดูตอนขี้ใหญ่มามันยากตรงที่ว่าซีเคทก็มีเวลแล้วบวกดาเมจเวท4ตัวในทีมมันทำให้ดาเมจเวทของทีมซีเคทมันเยอะอาร์เมอร์ไม่ได้ช่วยกับสิ่งนี้แล้วเฟดเบียนเองก็ไม่ได้ขึ้นออร่าเพื่อทีมด้วยเขาซื้อแบบคูเซปเตอร์แต่ออร่าจะคุ้มก็ต่อเมื่อเราเล่นกับทีมนะเพราะถ้าซื้อออร่าไอเทมมาแล้วไม่เล่นกับทีมมันแพงซีเคทจะไหลมาโรชานต่อครับตอนนี้ขาดนิดนึงจะได้ ACและด้านบนดรีมคอยจับซินคิวซินคิวโดนจี้อูเซปเตอร์พยายามจะออกจากดรีมคอยสุดท้ายไม่รอดคอยเบรกโดนเตะศพออกไปครับไซก็จ่ายอติจะฆ่าวายวายเอิร์ธสปริตเตอร์ทิ้งก่อนตายจับดาเมจจนปิดคิวไปตรงนี้เสีย2สปอตเสีย2สปอตเสร็จปุ๊บซีเคทเข้าโลชานต่อครับอันติมาแล้ว AC มาแล้วด้วยลดเกราะจาก AC อีก5 AC สเปย์7เข้าสู่ช่วงโถมของทีมซีเคร็ตละนอตติงทูเซทำแซงคาย่าต่อเอาเลือด
แต่อาเมจตัวบางน่ะนะมาละขี้เล็กดาเมจมาแต่ตัวบางอย่างน้อยต้องไปหวังเทียร์3ด้วยแบบมีพาราดินซ้อนอะไรแบบนี้คราวนี้เข้าสู่ช่วงเอจิสใช่มั้ยตามสเต็ปทีมจีนแล้วมันก็จะต้องไม่สู้เลี่ยงปะทะทำคีปสู้ AI ว่าไงบ้างตอนนี้ 74-26% แต่ Secret น่าจะถ่ายได้เยอะเลยครับถ้าเลี่ยงสู้เนี่ยเหลือทาวเวอร์กลางกับทาวเวอร์ล่างนะป้อม2ด้านนอกและตรงกลางดีมคอยจับ Nothing to say Nothing to say โดนดีมคอยจนเกือบตายครับตรงนี้และดับเบิลดาเมจเปิดมาสวนแยบซอจะฆ่าแยบซอให้ได้แต่ว่าดาเมจพอไหมมุดไปแล้วเจอดึงหินใบและเตะเติมไม่ได้กลับครับผม50วินาทีใส่ตามไปจี้ซินคิวซินคิวโดนพิษทุกอย่างจนตายใส่คิลลิ่งสปรีต่อยหน้าตัวเองครับกรรมการตอนนี้ปักนี่มันเกินไปจริงๆว่ะปักนี่มันเคาน์เตอร์ Void Spirit เกินไปจริงเมย์ไปทำคลิปท็อปมาแต่ตรงกลางโดนบังคับสู้ต่อนะครับเฟดเพียนโดนใบโดนปลาขวดแล้วดึงหินใบต่อเนื่องจากแยบซอครับตรงนี้นิชาเก็บคิว15-4เปิดอติตีบ้านแล้วรีเจนเลือดวิละ122ด้านหลังนี้ก็ปลอดภัยนะไม่มีใครเข้ามาล้วงประตูแมนจะตีจนกว่าอันติหมดอ่ะอันติหมดก็รีเซ็ตแล้วรออันติรอบใหม่มาก ดสโมกอ้อมหลังครับผมแต่ดาเมจจะพอไหมแล้วอาเมะโดนดีมคอยดีมคอยกับใบตรงนี้ซินคิวตายครับผมไวสปิดเข้ามาล้วงด้านหลังจี้ปั๊ปปี้ปั๊ปปี้มีกิมเมอร์และไม่ตายใน1ชุดครับผมและก็ฮีลตัวเองประคองไฟออกไปส่วนอาเมะนั้นไม่มี BKB ครับผมมีแต่ดาเมจตายอีก1คน GG คอครับ LGD รู้ตัวครับเกม2จบแล้วครับ Secret เกมนี้มีตัวโฮเลน2ตัวสามารถที่จะเตรียมพร้อมให้ Alchemist Farm รวบรวมวัตถุดิบและก็วัดผลต้องบอกว่า LGD ไปต่อยหน้าตัวเองด้วยที่ไฟข้างบนนะที่ไม่สามารถฆ่า Oracle ได้เลยทำให้เกมมันจมไปเลยน่ารำคาญมากครับปั๊กก็น่าแบนถ้าไม่อยากเจอเกมไวอัลเคมิสต์ก็ต้องแบนแล้วถ้าพูดถึงเกมไวแล้วก็อาเมะไม่เล่นอาเมะก็เหมือน RTC ไม่เล่นเกมไวจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้า Secret เล่นเกมไวแบบนี้นะ LGD คือหนักโดนกดดันพอไปเล่นเว้นฟูลแล้วเห็นภาพชัดเจนจากดาฟนี้นะครับเดี๋ยวไปรอดูกันต่อเกมสุดท้ายเกมที่3